เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์สุดหลอนจากการเล่นเกม Identity V มาให้คุณผู้ชมฟังนะฮะเป็นประสบการณ์ที่ผมเนี่ยประสบพบเจอด้วยตัวเองทั้งหมดเลยนะครับและแน่นอนว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมจะเห็นกันต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับและนี่ก็คือความเฮี้ยนของ Identity V เรื่องที่2เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเก้าอี้อาถรรพ์ที่ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้นั่งเก้าอี้ตัวนี้ก็จะมีอำนาจลึกลับบางอย่างที่ทำให้ฮันเตอร์นั้นไม่จากเราไปไหนเลยแน่นอนนะครับว่าเมื่อฮันเตอร์ไล่ผู้รอดชีวิตคนใดคนหนึ่งก็ต้องไล่ให้สุดใช่ไหมล่ะครับยกตัวอย่างแมมมุมบ้าคลั่งตัวนี้ที่กำลังไล่อีไลอย่างเอาเป็นเอาตายอารมณ์ประมาณว่ามึงต้องตายอะไรประมาณนั้นครับท่านผู้ชมนั่นแหละครับมันเป็นอำนาจลึกลับบางอย่างหรืออำนาจมืดที่มาจากเก้าอี้จรวดตัวนี้ที่มีอยู่ทั่วแมปซึ่งมันผิดปกติมากๆเลยครับถ้าเกิดว่าผู้รอดชีวิตเหนื่อยจริงๆทำไมถึงไม่ให้เขาไปนั่งเก้าอี้เองล่ะทำไมถึงต้องให้ฮันเตอร์นั้นมาไล่จับแล้วก็เอาไปนั่งด้วยหรือที่แท้จริงแล้วนั้นเก้าอี้จรวดตัวนี้อาจจะเป็นปีศาจที่ว่าจ้างฮันเตอร์เพื่อให้ฮันเตอร์นำผู้รอดชีวิตมาสังเวยให้กับตนเพื่อแลกกับค่าขนมนั่นเองครับแน่นอนครับไม่เลือกงานไม่ยากจนถึงแม้จะได้ค่าขนมเพียงไม่เท่าไหร่พวกเขาก็ต้องยอมเพราะไม่งั้นเขาจะไม่มีกินและสิ่งที่คุณผู้ชมจะเห็นดังต่อไปนี้ก็จะเป็นอาถรรพ์ของเก้าอี้ที่ผมบอกมาตั้งแต่ต้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเมื่อแมงมุมบ้าคลั่งตัวนี้จับผู้รอดชีวิตนั่งกับเก้าอี้จะสังเกตได้ว่าเจ้าแมงมุมบ้าคลั่งตัวนี้จะไม่จากเขาไปไหนเลยเขาจะยืนอยู่แต่หน้าเก้าอี้จนกว่าผู้รอดชีวิตรายนี้จะเสียชีวิตลงนั่นแหละครับมันเป็นอาถรรพ์ของเก้าอี้ตัวนี้นั่นเองที่มีอำนาจลึกลับบางอย่างที่ทำให้แมงมุมบ้าคลั่งตัวนี้ไม่เดินไปไหนเลยแม้แต่นิดเดียวคุณผู้ชมครับลองสังเกตดีๆนะว่าเมื่อผู้รอดชีวิตรายนี้ถูกช่วยจากเก้าอี้จะสังเกตได้ว่าแมงมุมบ้าคลั่งตัวนี้ได้ซัดเขาลงไปนอนอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันเป็นอาถรรพ์ที่น่ากลัวมากเลยครับเพราะถ้าเกิดว่าใครโดนเข้าเนี่ยถึงตายแต่ถ้าเป็นฮันเตอร์ระดับสูงนะครับอาถรรพ์ของเก้าอี้ตัวนี้จะไม่สามารถทำอะไรพวกเขาได้เลยเพราะว่าเขานั้นสามารถควบคุมตัวเองได้อารมณ์ประมาณว่าเมื่อเขาจับผู้รอดชีวิตนั่งกับเก้าอี้แล้วเขาก็จะไปไล่ผู้รอดชีวิตคนอื่นทันทีเพราะว่าพวกเขานั้นมีฤทธิ์มากกว่าอาถรรพ์ของเก้าอี้จรวดตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคมันน่ากลัวมากเลยใช่ไหมล่ะครับกับอาถรรพ์เก้าอี้ผีสิงตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมจะมานำเสนอวิธีการรับมือของอาถรรพ์เก้าอี้ตัวนี้นะครับวิธีแรกคือการปั่นไฟใช่ครับถ้าคุณฟังไม่ผิดมันคือการปั่นไฟเพราะเมื่อใดก็ตามที่ผู้รอดชีวิตคนใดคนหนึ่งในกลุ่มของคุณโดนจับนั่งเก้าอี้และโดนอาถรรพ์นี้กำลังเล่นงานอยู่ขอให้คุณนั้นทำใจรอไว้เลยครับว่าคุณจะต้องเสียเพื่อนคนนี้ไปอย่างแน่นอนเพราะในตอนที่เขากำลังถูกนั่งเก้าอี้นั้นเป็นการเปิดโอกาสให้เพื่อนคนอื่นนั้นได้ปั่นไฟอย่างสะดวกสบายโดยที่ไม่มีฮันเตอร์นั้นมาก่อกวนนั่นหมายความว่าคนที่เหลืออยู่นั้นจะต้องรีบปั่นไฟและรีบออกไปให้ไวที่สุดเพราะว่าเพื่อนคนนี้นั้นคุณจะต้องทิ้งไปเลยคือคุณไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้อีกแล้วแต่ในอีกมุมนึงนั้นเขาก็คือผู้เสียสละให้กับเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเขาตายไปแล้วหลังจบเกมคุณก็อย่าลืมทำบุญไปให้เขาด้วยเพราะว่าถ้าคุณไม่ทำบุญให้เขานั้นเขาจะตามมาหลอกหลอนคุณอย่างแน่นอนวิธีที่2ช่วยกันแก้อาถรรพ์วิธีนี้เป็นวิธีที่เสี่ยงและอันตรายมากที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะคุณนั้นจะต้องวิ่งไปถึงหน้าเก้าอี้เพื่อทำการแก้อาถรรพ์แน่นอนครับว่าฮันเตอร์นั้นจะต้องอยู่ในบริเวณนั้นอย่างแน่นอนนั่นหมายความว่าคุณอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องตายในระหว่างการแก้อาถรรพ์เลยก็ว่าได้ส่วนวิธีการแก้อาถรรพ์นั้นแก้ยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยครับ
โอ้โหเยอะแล้วไอ้เยอะเหลือแล้วช็อกว้าวเรียบร้อยเก้าอี้หมดแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยมันซ่อมเก้าอี้ว่ะเฮ้ยเนี่ยมันซ่อมเก้าอี้อ่ะฮิวดี้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 เนี่ยครับมันซ่อมเก้าอี้ได้โอเครอกูแป๊บนึงไอ้สัตว์รอกูแป๊บมาดู15คนครับรอแป๊บนึงไม่ทันเฟส2รับประกันเลยไปรีบไปเลยยื้อไว้เออกูถอดเก้าอี้ล้อมันนึงไม่โดนครับไม่โดนครับจังหวะนี้ถอดเก้าอี้ไปแล้วตัวนึงถอดไปแล้วเรียบร้อยมีไทเทนเนอร์ใช่ไหมเอ้ยเนี่ยอยู่ในแถวเนี้ยอยู่ในแถวเนี้ยข้างในมีเก้าอี้ป่ะวะเรียบร้อยครับล้มมาแล้วแอบเอ้ยเหี้ยพอไม้ทันป่ะวะไอ้เหี้ยพอไม้ไม่ทันเรียบร้อยครับซ่อมเก้าอี้ครับจังหวะนี้ซ่อมเก้าอี้ครับเรียบร้อยเอ้ยเร็วเรียบร้อยหลดไปแล้ว1ครับจังหวะนี้ไปแล้วโอ้แล้วก็ล้มอ่ะหิวดิหิวเร็วเฮ้ยระวังระวังให้ดีมันต้องซ่อมเก้าอี้ใหม่เห็นป่ะไปถอดเร็วกูว่ามีร้อนล่ะอยู่ประตูทางกูอยู่ตรงกลางกูอยู่ตรงกลางเอ้ยจ๊ะไอ้ชิดถอดเก้าอี้ทันด้วยถอดเก้าอี้ทันด้วยเก้าอี้นี้แน่นี้แน่ๆคอนเฟิร์มเก้าอี้ฝั่งนู้นเรียบร้อยเก้าอี้หมดแล้วเฮ้ยมันซ่อมเก้าอี้เหรอเร็วเททันไหมทันเตรียมร้อยสัตว์โดนน้ำพัดแล้วไม่ต้องอุ้มมึงอ่ะไม่ต้องอุ้มมึงอ่ะทันไหมเนี่ยโอ้ยไม่ทันอะไรเนี่ยพี่ใหญ่เอาคืออะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณแก้อาถรรพ์ถูกวิธีอาถรรพ์นี้ก็จะหายไปพร้อมกับฮันเตอร์เลยแหละครับอุ้มยังอ่ะเอ้ยเก้าอี้นี้ปะวะต้องลุ้นว่ะเฮ้ยต้องลุ้นใช่ด้วยกูมาให้ไม่ได้นะเรียบร้อยน้อนี่ไงมันทำอะไรวะเฮ้ยมันทำอะไรอ่ะถุงเฮ้ยทำไรเนี่ยเงี้ยบอกว่ามึงหัวร้อนนะถุงน้องทำอะไรน้องฮะน้องบอกกูไม่เล่นแล้วมึงกวนตีน น้องครับน้องเฮ้ยอย่างอนดิอย่างอนโอเอรีบออกไปไปไปไอ้มันดิสออกเกมเหรอวะไอ้เหี้ยนี่ออกเกมเรียบร้อยอ่ะชักปักไปเรียบร้อยอ่ะคุณผู้ชมฮะภารกิจสำเร็จแล้ว
และนี่ก็คือวิธีการรับมือของเก้าอี้อาถรรพ์ตัวนี้ครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ